ครับมาดูความเคลื่อนไหวของเยาวชน19ปีทีมชาติไทยกันบ้างนะครับเมื่อช่วงสายของวันที่16เมษายนที่ผ่านมาก็มีการรายงานตัวนะครับเตรียมที่จะไปสู้ศึกที่ประเทศบูไนนะครับก็มีการถอนตัวผู้เล่นไป3คนหลักๆนะครับทางด้านของกฤษฎากาแมนนะครับแล้วก็ในส่วนของเอกนิษฐ์ปัญญานะฮะมีโชคอนันต์สายมาอินด้วยนะฮะก็เป็นตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็ต้องดูนะครับว่าการถอนตัวไปของนักเตะที่ต้องว่าโค้ชหลักอิสระศรีทโรเนี่ยวางไว้เป็นแกนหลักจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วรายการนี้เนี่ยอิสระศรีทโรเขาจะใช้คอนเซ็ปต์ไทยแลนด์เวย์ในการที่จะไปแข่งขันนะครับก็ต้องดูว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยภายใต้คอนเซ็ปต์ไทยแลนด์เวย์จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกลับมาใช้โค้ชไทยอีกครั้งหนึ่งครับผมติดตามกันได้ครับก็ยู19จะทำการแข่งขันในรายการฮัสซันโบเกียนะครับ